ยูเกตบิ๊กนะครับกับรายการจัดให้จัดให้และจัดให้ครับในวันนี้ตามที่ร้องขอกันมาอยากจะได้งบประมาณ 20,000 กลางๆนั่นก็คือ 25,000 แอดบิ๊กจัดให้แน่นอนครับ 25,000 ในวันนี้ครับเป็นการ์ดจอรุ่นใหม่นั่นก็คือ GeForce RTX 2060 Super ตัวแรงนะครับจากทาง Nvidia จะเลือกใช้ค่ายไหนก็ตามแต่ CPU ยังเป็น i5 เหมือนเดิมนะครับโดยวันนี้ตั้งใจจะทำจัดให้สำหรับการเรนเดอร์วิดีโอด้วยรวมถึงใช้งานสตรีมมิ่งด้วยที่ไม่ใช่แค่เกมอย่างเดียวถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันได้เลยครับสวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนณรงค์อินลุนนะครับและรายการจัดให้จัดให้และจัดให้ครับสำหรับวันนี้อย่างที่เกริ่นกันไปนะครับเป็นงบประมาณ 25,000 นะครับ25,000ในช่วงประมาณ 25,000 กลางๆจนถึง 25,000 ปลายๆเลยนะครับเซตนี้ออกแบบมาสำหรับคนที่เอาไปใช้ตัดต่อวิดีโอบ้างนะครับเอาไปใช้สตรีมมิ่งเล่นเกมบ้างทำงานบ้างอันนี้สลับกันไปตามแต่จะชอบการใช้งานกันนะครับโดยสเปคที่ทำมาเป็นไกด์ไลน์ในวันนี้ครับประกอบไปด้วย CPU i5-9400F นะครับ6คอร์6เทรดนะครับเป็นตัวที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการสตรีมมิ่งแล้วก็เล่นเกมใช้งานทั่วไปได้หมดทุกอย่างมีขายหลากหลายด้วยนะครับมีครบทุกที่เลยแต่ตามแต่ราคากันโดยผมแนะนำว่าถ้าจัดในเซตนี้ให้ซื้อออนไลน์มาแล้วสั่งประกอบก็ได้หรือไปเดินหน้าร้านหาราคาแล้วก็ประกอบเองก็ได้เช่นกันนะครับ CPU ไปแล้วเมนบอร์ดครับเลือกใช้เป็นเมนบอร์ด B365 นะครับไม่ใช่ B360 แล้วนะ B365 ตัวใหม่นะครับมาแทนที่ B360 ด้วยนะครับเลือกใช้เป็นยี่ห้อ Gigabyte นะครับในรุ่น HD3 รุ่นยอดนิยมนะครับรองรับ M2 รองรับ RAM 4แถวเพื่อการอัปเกรดในอนาคตได้ด้วยนะครับโดยตัวนี้ราคาไม่แพงมาก 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ RAM เลือกใช้ RAM 8 กิกนะครับ 2,666 สำหรับบัสของ RAM นะครับทำไมถึงใช้แค่8 กิกสาเหตุก็คือเพื่อกดงบประมาณให้อยู่ในช่วง 25,000 แน่นอนครับ RAM 8 กิกมันเป็นมาตรฐานของปัจจุบันแล้วแต่จะให้ดีถ้ามีงบเพิ่มไปเป็น16 กิกก็ได้นะครับใส่เป็น8 กิก 2 แถวก็สบายๆช่วง 2,000 กว่าบาทเพิ่มตังค์อีกนิดหน่อยนะครับส่วน SSD นะครับยังคงเป็นตัวเดิมที่เคยใช้กันนั่นก็คือ Macter by Seagate นะครับ200กว่ากิกซื้อได้ที่ Advice ก็มีจำหน่ายเหมือนกันราคาไม่แพงนะครับเอามาใช้Windows ถ้ามีงบเพิ่มใส่ฮาร์ดดิสก์เพิ่มก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนของเคสนะครับวันนี้เรายังคงใช้เคสตัวนี้ครับที่เคยถ่ายรูปให้ดูใน Facebook กันไปเนาะนั่นก็คือ SigmaTech นะครับตัว EROS เคสตัวนี้ถามว่าทำไมถึงแอดบิ๊กต้องใช้ตัวนี้ประจำเลยที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือราคาของเขานะครับ890นะครับแล้วในช่วงเปิดตัวเนี่ยครับจะเปิดตัวเร็วๆนี้แหละครับเขาจะขายแค่790บาทเป็นไฟ RGB ด้วยเคสอาจจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับแต่ราคาถือว่าคุ้มค่าใส่การ์ดยาวๆได้ใส่พัดลมได้ในระดับหนึ่งนะครับฮาร์ดแวร์สบายๆ790-890ถือว่าน่าสนใจนะครับส่วน Power Supply เพิ่งได้คุยกับทาง Antech ไปเมื่อกี่วันนะครับเลือกใช้ตัวนี้เลยนะครับ Antech Atom 550 วัตต์นะครับเขาแจ้งมาว่าเป็นวัตต์แท้วัตต์เต็มนะครับดังนั้นใช้กับการ์ดจอตัวนี้ถ้าเป็นวัตต์เต็มใช้ได้สบายๆนะครับเพราะว่าการต้องการกำลังไฟของตัวการ์ดจอนะครับของทั้งระบบจะอยู่ที่550วัตต์พอดีกับตัว Power Supply ตัวนี้เลยนะครับซึ่งนี่ก็คือสเปคทั้งหมดที่จัดให้ในวันนี้นะครับเป็นไกด์ไลน์กันนอลลิสจะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับส่วนการทดสอบการใช้งานเดี๋ยวเราตามไปดูกันได้เลยนะครับว่าในงบที่ผมจัดมาในปี2019กับราคานี้25,000จะเป็นอย่างไรตามไปดูได้เลยครับ
ผ่านพ้นไปแล้วกับการทดสอบเห็นประสิทธิภาพกันแล้วหลายๆคนตั้งคำถามว่าเฮ้ยการ์ดจอใช้รุ่นอะไรล่ะลืมพูดไปนะครับการ์ดจอเป็น RTX 2060 Super นะครับเพื่อนๆจะเลือกใช้ยี่ห้อไหนก็ตามแต่ตัวที่ผมจัดมาให้เป็นไกด์ไลน์จะมีอยู่ด้วยกัน2ยี่ห้อนั่นก็คือ Zotac และ Inno 3D นะครับถามว่าทำไมถึงใช้2ยี่ห้อนี้ราคาเขากำลังดีแล้วได้ศักยภาพที่แรงด้วยโดยเฉพาะกับ Inno 3D นะครับเป็นตัว2060 Super ที่เรียกว่าเป็นตัวท็อปที่สุดของแบรนด์เขานะครับอยู่ในราคา13,900นะครับ Zotac เองก็13,900ก็มีเช่นกันรวมถึงถ้าอยากจะใช้ยี่ห้อ Galaxy มีตัว 13,500 ก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะครับลองเลือกลองหาลองใช้กันเอาตามแต่ยี่ห้อที่จะชอบก็ได้นะครับเราไม่ได้บังคับเนาะสเปคผมบอกเสมอว่าจัดให้เป็นไกด์ไลน์นะครับส่วนประสิทธิภาพคงเห็นกันไปแล้วแหละอย่างพวก PUBG อย่างพวกการสตรีมมิ่งสบายสบายขึ้นอยู่การตั้งค่าให้เหมาะสมนะครับก็หวังว่าจัดให้ในวันนี้จะเป็นไกด์ไลน์เป็นแสงนำทางนะครับให้เพื่อนๆที่อยากจะซื้อคอมในช่วงงบ 25,000 ในปี2019ณช่วงเวลานี้แต่ไม่รู้ว่าจะซื้อสเปคไหนดีบอกได้เลยว่าสเปคที่ผมจัดไปไม่หลังหักแน่นอนนะครับเอาไว้เป็นแนวทางได้เนาะวันนี้ฝากไปด้วยครับกับจัดให้และจัดให้ในงบ 25,000 นิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันได้ในอพิโซดหน้านะครับอพิโซดหน้าอยากให้ใช้งบประมาณไหนบอกมาได้เลยใต้คอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะว่าจะใช้ทำงานอะไรวันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe Notification เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ